รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุรศักดิ์เผยมี238โรงเรียนได้รับผลกระทบน้ำท่วมสั่งเร่งช่วยนักเรียนครูผู้ปกครองการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 11นาฬิกา50นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุรศักดิ์ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมกำชับเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาทั้งเร่งด่วนระยะยาวเน้นความปลอดภัยนักเรียนผู้ปกครองครูเผยมีโรงเรียนได้รับผลกระทบ238โรงเรียนวันที่29สิงหาคม2567นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ว่าตนมีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างมากจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีหากจำเป็นต้องประกาศปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการได้ทันทีในส่วนของพื้นที่ใดหากมีรายงานว่าน้ำกำลังมาก็ขอให้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนายสุรศักดิ์กล่าวว่าพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและตนมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจึงกำชับให้สถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐและสังกัดอื่นๆในกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยในระยะเร่งด่วนให้ดูแลเรื่องอาหารที่พักรวมถึงการจัดส่งเรือเพื่อมอบถุงยังชีพตามสถานศึกษาบ้านพักครูหรือบ้านของนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวหากพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยแล้วให้สำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดจากนั้นให้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสพฐเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปนายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้รับข้อมูลสถานการณ์สถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยของสพฐล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวน31เขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพปจำนวน22เขตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพมจำนวน9เขตโดยมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน238โรงเรียนมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4,857 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวน759คนรวมมีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวน 5,616 คนเบื้องต้นสพฐได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาในระยะสั้นด้วยการมอบถุงยังชีพเป็นต้น นรเศรษฐาดานำทีมชาติไทยซิลแชมป์สปรินต์พ่วงแชมป์ไทม์ไทรอัลศึกสองล้อลู่นานาชาติกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 17 นาฬิกา 27 นาทีการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2024ระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมที่เวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับส
สะสมอันดับโลกสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่29สิงหาคมมีชิงชัย11เหรียญทองโดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Tour of Thailand 2024และ YouTubeTCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 18,000 วิวโดยมีผู้ชมจากเกาหลีใต้มาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์ฮ่องกงและชาติอื่นๆที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมแชร์และร่วมรับชมด้วยสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้ไทม์ไทรเอาท์500เมตรรุ่นเยาวชนหญิงปรากฏว่านางสาวอมรนัทธรรมกิจวัฒน์นักปั่นทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา 39.358 วินาทีนับเป็นเหรียญทองที่3ของทีมไทยหลังจากในวันแรกทีมไทยได้มาแล้ว2เหรียญทองเหรียญเงินดินาร่าโคบซัสซาโรวาจากคาซัคสถานเวลา 39.463 วินาทีเหรียญทองแดงมินจิคูทีมมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเกาหลีใต้เวลา 40.396 วินาทีไทม์ไทรเอาท์1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินสปรินต์จักรยานประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก2024ก็ไม่ทำให้แฟนๆจักรยานผิดหวังคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จด้วยเวลาวันที่1มิถุนายน291นาทีเป็นเหรียญทองที่4ของทีมจักรยานไทยเหรียญเงินดงยอกชอยทีมบูชอนไฮสกูลจากเกาหลีใต้เวลาวันที่1กรกฎาคม854นาทีเหรียญทองแดงมันซูอามีนอันฮายานทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลาวันที่1กันยายน442นาทีทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายทีมชาติไทยนำโดยเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมาพร้อมด้วยนายเพชรพนมพันเมืองนายกนวัฒน์เชื้อทหารก็ผงาดคว้าเหรียญทองสำเร็จด้วยเวลาวันที่1กุมภาพันธ์586นาทีเป็นการคว้าเหรียญทองที่5ให้แก่ทีมจักรยานไทยเหรียญเงินทีมบูชอนไฮสกูลจากเกาหลีใต้เวลาวันที่1พฤศจิกายน855นาทีเหรียญทองแดงทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลาวันที่1สิงหาคม334นาทีทีมสปรินต์รุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองทีมชาติฮ่องกงเวลา19.024นาทีเหรียญเงินทีมชาติไต้หวันเวลาวันที่1พฤศจิกายน332นาทีเหรียญทองแดงทีมชาติไทย10ตรีกองประจำการหญิงกัญญารัตน์หน่อแก้วนางสาวอภิสราศรีมงคลนางสาวณัฐพรอภิโมทเวลา 1.15 นาทีทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนหญิงเหรียญทองทีมชาติคาซัคสถานเวลา 1.18 นาทีเหรียญเงินทีมชาติไทยนางสาวทิติชยาขาวดีนางสาวอมรนัทธรรมกิจวัฒน์นางสาวณัชชาสงเข่นเวลา 1.20 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th สำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2024วันที่30สิงหาคมเริ่มเวลา8นาฬิกามีชิง7เหรียญทองประกอบด้วยออมเนียมรุ่นประชาชนชายสปรินต์รุ่นเยาวชนหญิงรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนหญิงรุ่นประชาชนชายพอยเรสรุ่นประชาชนหญิงรุ่นเยาวชนชาย ธันวาสุดต้านมือหนึ่งอิสราเอลรอแก้ตัวลุ้นเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 18นาฬิกา29นาทีการแข่งขันกีฬาเทควันโดพาราลิมปิกเกม2024ที่กรองปาเลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่29สิงหาคมธันวาแก่นคำนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันประเภท K44 พิการข้อมือขึ้นไป1แขนรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบ16คนสุดท้ายพ
บกับอิซักมิเกลกาเลียโนจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าธันวาเฉือนเอาชนะนักกีฬาจากอาร์เจนตินาหลังเสมอกัน10ต่อ10คะแนนก่อนเฉือนทำแต้มในรอบโกลเด้นราว12ถึง10คะแนนผ่านเข้ารอบ8คนรอพบอาซาฟยาซัวจากอิสราเอลจากนั้นในรอบ8คนสุดท้ายธันวาพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอาซาฟยาซัวมือหนึ่งจากอิสราเอลไม่ไหวพ่ายไป 6-23 ต้องตกไปรอลุ้นเหรียญทองแดงในรอบแก้ตัว